สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงกับพัง่ะซื้อที่นอนรถเร่กริดดูถึงรู้เจอดีเข้าแล้วแถมเสียค่างโง่2 7 0 0บาทกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในขณะนี้สำหรับคลิปของสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งได้โพสต์คลิปรีวิวที่นอนที่มีรถกระบะขนมาขายตามหมู่บ้านพร้อมกริดให้ดูชัดๆว่าภายในที่นอนมีอะไรซ่อนอยู่ พร้อมกับระบุข้อความว่าด้วยความที่ไว้ใจคนขายของโดยในคลิปผู้โพสต์ได้นำที่นอนที่ซื้อมาจากรถเร่ขายตามหมู่บ้านกรีดผ้าที่หอด้านนอกออกก็จะเห็นลักษณะยางสีเทาๆนั่นคือยางพาราแต่เป็นยางพาราแบบบางเมื่อกรีดแผ่นยางออกก็จะพบว่าข้างในมีเพียงโฟมวางซ้อนกันเท่านั้นซึ่งอันตรายต่อหลังเป็นอย่างมากถ้านอนไปนานๆโดยในคลิปผู้โพสต์ยังบอกอีกว่าอย่าซื้อเด็ดขาดรถเร่บอกว่าน้ำท่วม ทางห้างบอกให้ขนออกมาจึงนำมาขายเป็นสินค้าขึ้นห้างสุดท้ายถูกล็อกนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังได้เข้ามาคอมเมนต์หลังมีคนถามราคาโดยบอกว่าเขาขาย3,500ต่อเหลือ2,700ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ